เหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิถล่มอันดามันช่วงปลายปีพุทธศักราช 2547 นอกจากจะได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายพันคนทรัพย์สินอีกมากมายมหาศาลสร้างความเสียหายทั้งทางจิตใจสภาพเศรษฐกิจสังคมอย่างใหญ่หลวงหลายพันชีวิตที่ถูกคลื่นน้ำถมกระหน่ำพัดพาดวงวิญญาณออกจากร่างกว่าที่เจ้าหน้าที่จะพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลได้ว่าเป็นใครมาจากไหนก็กินเวลานับแรมปีบางส่วนกลายสภาพเป็นศพนิรนามบางส่วนหายสาบสูญไปกับการเวลาและคลื่นยักษ์สึนามินั่นเองที่ฆ่าชีวิตบุตรสาวนักการเมืองระดับเจ้าพ่อคนหนึ่งของเมืองไทยให้ล่องรอยไหลลับดับสูญไปพร้อมกับหนี้ก้อนโตกว่า 8,000 ล้านบาทที่เป็นคดีฟ้องร้องคาศาลอยู่แต่หนี้หลายพันล้านบาทนั้นมันมากพอที่จะทำให้เจ้าหนี้ยังไม่แน่ใจว่าหนี้ของตัวนั้นได้ลอยหายไปพร้อมกับพลายฟองยอดคลื่นสึนามิและนี่คือคดีประวัติศาสตร์ที่แทบจะนับเป็นคดีครูของเราตำรวจสายสืบได้คดีหนึ่งเลยทีเดียวเมื่อกองปราบใช้เวลากว่า4 ปีก้าวข้ามต่อที่เคยทำให้สะดุดกับผลงานพิสูจน์อัตลักษณ์ผีสึนามิที่ยังมีลมหายใจ Face Off ลูกสาวเจ้าพ่อแปลงโฉมสวมศพสึนามิหนีหนี้ 8,000 ล้านจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังต้นเดือนมิถุนายน 2548 นายเพิ่มเกียรติโพเพียรทองเจ้าของบริษัทโชคมหาชัยจำกัดบริษัทค้าน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สมุทรสาครให้จับนางกันกนิษฐ์หรือนางปานจิตชินสิริหรืออังกินันและนายชาญชัยชินสิริผู้เป็นสามีมาดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงน้ำมันเชื้อเพลิงรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,641,100 บาทหลังจากมีหมายจับที่ศาลจังหวัดสมุทรสาครออกให้เลขที่จ569/2548 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2548 ถึงคนทั้งคู่ได้ไม่นานพนักงานสอบสวนกลับแจ้งว่านางปานจิตหรือนางกันนานิตได้เสียชีวิตจากพิบัติภัยสึนามิแล้วจึงไม่สามารถดำเนินคดีต่อได้ข้างฝ่ายผู้เสียหายนั้นไม่ค่อยแน่ใจนักการที่พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีกล่าวอ้างว่าการตายนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เนื่องจากมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการฉ้อโกงในครั้งนี้นั้นไม่ได้มีเพียงเท่านี้หากแต่มีมูลค่าอีกหลายพันล้านบาทยังมีเจ้าหนี้อีกหลาย10 คดีเลยทีเดียวจึงพยายามที่จะสืบหาข้อเท็จจริงกระทั่งพบสิ่งผิดปกติประการหนึ่งก็คือแม้ครอบครัวลูกหนี้จะสูญเสียคนในครอบครัวไปแต่ทว่ากลับไม่มีความเศร้าโศกเสียใจผิดวิสัยของปุถุชนทั่วไป1 สิงหาคม 2548 นายเพิ่มเกียรติโพเพียรทองเจ้าของบริษัทโชคมหาชัยจำกัดจึงได้เดินทางเข้าร้องเรียนเรื่องนี้กับพันตำรวจเอกพงษ์พัฒน์ ฉายาพันธ์ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการกองปราบปรามแต่เนื่องจากในช่วงเวลานั้นพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่งครองอำนาจอยู่และบิดาของผู้ต้องสงสัยก็เป็นใหญ่ในทางการเมืองรวมทั้งในเชิงทางสังคมแล้วบิดาของผู้ต้องสงสัยนั้นนับว่าเป็นเจ้าพ่อคนหนึ่งของเมืองไทยกันเลยทีเดียวจึงทำให้เกิดต่อที่ต้องสะดุดหลายครั้งหลายคราจนเรื่องนี้ล่าช้าและเงียบหายไปเหมือนกับไม่มีอะไรคืบหน้าเลยกระทั่งเมื่อมีการผัดใบเปลี่ยนขั้วการเมืองเกิดขึ้นต้นเดือนมีนาคม 2551 บริษัทเจ้าหนี้เจ้าเดิมจึงเข้าร้องขอความเป็นธรรมอีกครั้งกับพลตำรวจตรีพงษ์พัฒน์ ฉายาพันธ์คราวนี้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการกองปราบปรามและพันตำรวจเอกกิติศักดิ์สุขวัฒนกุลผู้กำกับการ 5 กองบังคับการกองปราบปรามจึงสั่งการให้พันตำรวจโทธีรเดชทำสุธีรองผู้กำกับการช่วยราชการกองบังคับการกองปราบปรามลงมือตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งและนั่นเองที่แฟ้มคดีนี้ถูกลื้อขึ้นมาปัดฝุ่นอย่างจริงจังนางปานจิตอังกินันเป็นบุตรสาวคนเดียวของเจ้าพ่อเมืองเพชรนายปิยะอังกินันนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ระดับเจ้าพ่ออีกคนหนึ่งของเมืองไทยเข้าพิธีวิวากับนายชาญชัยชินสิริเมื่อปี 2526 นายปิยะอังกินันผู้เป็นบิดาซึ่งทำธุรกิจปั๊มน้ำมันหลายแห่งในจังหวัดเพชรบุรีจึงยกปั๊มน้ำมันให้ทำมาหากินและนั่นคือจุดเริ่มต้นของบริษัทปานทรัพย์เอเวอร์กรีนจำกัดทำธุรกิจค้าขายน้ำมันและธุรกิจที่เกี่ยวข้องอีกหลายอย่างกับบริษัทปตท.และอีกหลายบริษัทหรือที่เรียกว่าจ็อบเบอร์นั่นเองกระทั่งในเวลาต่อมาธุรกิจที่ทำอยู่ขาดทุน มีคดีเช็คเด้งจนถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องถึง63คดีรวมมูลค่ากว่า 8,000 ล้านบาทโดยเฉพาะปตท.เสียหายถึง 5,200 ล้านบาทต่อมาในปี 2547 ศาลสั่งให้ทั้งคู่เป็นบุคคลล้มละลายหลังจากได้ข้อมูลปุ่มหลังจนเป็นที่แน่ใจว่าคดีนี้ต้องมีเงื่อนงำอย่างแน่นอนพันตำรวจโทธีรเดชธรรมสุธีหัวหน้าทีมนักสืบจึงย้อนรอยกลับไปที่จุดเริ่มต้นจากการตรวจสอบพบว่าเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดเหตุสึนามิถล่มอันดามันเวลาประมาณ 16 นาฬิกาของวันนั้นนายชาญชัยชินสิริอายุ 42 ปีในขณะนั้นอยู่บ้านเลขที่218ซอยริมน้ำถนนพาณิชย์เจริญตำบลท่าทรายอำเภอเมืองเพชรบุรีได้เข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐานว่าเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2547 เวลาประมาณ 13 นาฬิกานางกันกนิษฐ์ชินสิริอายุ 43 ปีภรรยาเดินทางไปเที่ยวเกาะพะยามอำเภอเมืองจังหวัดระนองหลังจากนั้นได้ขาดการติดต่อได้ออกติดตามค้นหาในพื้นที่จังหวัดระนองแต่ไม่พบตัวเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิจึงต้องการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยค้นหาต่อมาเวลา 19 นาฬิกาวันเดียวกันหลังจากที่เขาแจ้งความภรรยาหายตัวไปเพียง3ชั่วโมงนายชาญชัยได้เดินทางกลับมาที่สภอ.ปากน้ำระนองที่เขาแจ้งความในครั้งแรกอีกครั้งแล้วเขาแจ้งความว่าพบศพนางกันกนิษฐ์แล้วโดยมีพลเมืองดีพบศพลอยอยู่ในทะเลและพบบัตรประชาชนอยู่ในตัวหลังจากนั้นจึงได้นำศพมาขึ้นที่ท่าเรืออำเภอกระเปอจากนั้นจึงนำศพไปทำพิธีชาปนกิจที่วัดสุวรรณคีรีวิหารตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองระนองเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2548 กระทั่งวันที่ 17 มกราคมปีเดียวกันอำเภอเมืองจังหวัดระนองจึงออกใบมรณบัตรของนางกันกนิษฐ์ให้กับนายชาญชัยหลังการตรวจสอบย้อนหลังข้อมูลจากศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งรับผิดชอบในเหตุการณ์สึนามิได้ตรวจสอบและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ DNA ลายนิ้วมือข้อมูลทันตกรรมรวมทั้งการชันสูตรศพเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในเบื้องต้นแต่ปรากฏว่าไม่มีข้อมูลของศพนางกันนิษฐ์อยู่ในฐานข้อมูลเลยหลังจากนั้นเมื่อพันตำรวจโทธีรเดชติดต่อไปที่สภ.ปากน้ำระนองซึ่งเป็นท้องที่ที่นายชาญชัยเข้าแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องการหายตัวของนางกันกนิษฐ์ผู้เป็นภรรยาก็ได้รับคำตอบว่าศพนั้นอยู่ในท้องที่สภ.กระเปอจึงไม่มีข้อมูลในการชันสูตรศพส่วนที่สภ.กระเปอนั้นไม่เคยมีเรื่องราวทำนองนี้เกิดขึ้นมาก่อนเลยเมื่อไม่ได้ข้อมูลที่ต้องการและคดีมีทีท่าว่าจะเข้าสู่ทางตันหัวหน้าทีมนักสืบจึงตัดสินใจให้ชุดสืบหันหัวเรือใหม่โดยคราวนี้กลับให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีการพยายามติดต่อไปที่สถานที่ราชการทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นศูนย์ข้อมูลทะเบียนราษฎร์กรมการปกครองกรมการกงสุลกระทั่งพบว่าเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2547 นางกันนิษฐ์เคยไปติดต่อที่สำนักงานเขตบางพลัดเพื่อขอเปลี่ยนชื่อจากเดิมนางปานจิตมาเป็นกันกนิษฐ์และที่เขตบางพลัดนี่เองที่ทำให้ลู่ทางของคดีแจ่มชัดขึ้นเพราะทีมสืบได้หลักฐานสำคัญชิ้นเอกก็คือรอยนิ้วมือของนางกันกนิษฐ์มาเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญถึงแม้จะได้เพียงนิ้วหัวแม่มือสองข้างเท่านั้นก็พอจากนั้นทีมสืบจึงเริ่มแผนขั้นต่อไปโดยการติดต่อไปตามสำนักงานเขตต่างๆรวมทั้งที่ว่าการอำเภอและเทศบาลต่างๆเพื่อขอดูข้อมูลว่ามีใครมาติดต่อราชการแล้วเกิดเหตุขัดข้องเกี่ยวกับเรื่องบัตรประชาชนหรือข้อมูลทะเบียนราษฎร์ต่างๆบ้างถึงแม้มันจะเป็นความหวังที่ลิบหลี่แต่ทีมสืบก็ไม่ละความพยายามและแล้วความตั้งใจของทีมสืบก็เป็นผลสำเร็จอีกจนได้เมื่อมีข้อมูลว่าที่สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาครเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2548 ได้มีการอายัดบัตรประชาชนของนางสาวชัยนครทินานและวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 มีการอายัดบัตรประชาชนของนางสาวนัทศิรินัทซึ่งทั้งสองบัตรประชาชนนี้มีเจ้าของที่มีใบหน้าเดียวกันทีมสืบจึงรีบเดินทางไปที่เทศบาลนครสมุทรสาครและสอบปากคำเจ้าหน้าที่รวมทั้งเทียบรูปถ่ายซึ่งพบว่าเป็นรูปหน้าของนางกันกนิษฐ์นั่นเองตามแนวทางการสอบสวนทราบว่าหลังจากที่นางกันกนิษฐ์มาทำบัตรประชาชนจนถึงขั้นตอนของการพิมพ์ลายนิ้วมือซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายนั้นปรากฏว่าทั้งสองครั้งในนามของนางสาวชัยนครและนางสาวนัทกับมีรอยนิ้วมือที่ตรงกันกับรอยนิ้วมือของนางกันกนิษฐ์ซึ่งถูกแจ้งว่าเสียชีวิตไปแล้วและทั้งสองครั้งนั้น นางกันกนิษฐ์ผู้มาทำบัตรประชาชนก็ผุนผันลุกออกไปโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยมาถึงขั้นนี้ทีมสืบเริ่มแน่ใจแล้วว่ากำลังถูกผีสึนามิหลอกอยู่อย่างแน่นอนนางกันกนิษฐ์ไม่ได้เสียชีวิตไปแน่ๆแต่ตอนนั้นทีมสืบก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจึงได้แต่รอจังหวะและเวลากระทั่งวันที่ 25 มิถุนายน 2548 มีคนถือบัตรประชาชนของนางสาวพยาวปานหว่างไปขอทำบัตรใหม่ที่เทศบาลบางกรวยจังหวัดนนทบุรีแต่เมื่อถึงคราวต้องตรวจสอบลายนิ้วมือปรากฏว่าลายนิ้วมือไปตรงกับนางกันกนิษฐ์ที่ถูกระบุว่าเสียชีวิตในเหตุการณ์สึนามิจึงได้ปฏิเสธไปแต่ไม่มีการดำเนินคดีกับนางปานจิตผู้ถือบัตรไปแต่อย่างใดกระทั่งในเวลาต่อมาจึงพบข้อมูลว่านางสาวพยาวปานหว่างไปเดินเรื่องขอทำบัตรประชาชนใหม่อีกครั้งจนสำเร็จที่จังหวัดสุพรรณบุรีในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่จึงรีบรุดไปนำรูปถ่ายของนางพยาวปานหว่างมาเปรียบเทียบกับนางกันกนิษฐ์ซึ่งเมื่อทั้งสองภาพนั้นถูกนำมาเปรียบเทียบกันทำให้เจ้าหน้าที่ต่างต้องตกใจเป็นอย่างมากเมื่อใบหน้าของนางกันกนิษฐ์ในนามของนางพยาวปานหว่างนั้นเปลี่ยนไปทั้งรูปหน้าริมฝีปากและที่สำคัญเลยก็คือปานดำบนใบหน้าด้านซ้ายที่เป็นปื้นขนาดใหญ่นั้นหายไปอย่างไร้ร่องรอยความกังขาของทีมสืบทำให้ต้องส่งให้กับฝ่ายเทคนิคเพื่อตรวจสอบและทำภาพเชิงซ้อนโดยมีการทำปานดำใส่กลับเข้าไปและพิจารณาตามโครงหน้ากระทั่งเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคให้คำตอบกลับมาว่าทั้งสองภาพเป็นบุคคลเดียวกันจากนั้นตามแนวทางการสืบสวนจึงได้ข้อมูลจากสายลับเพิ่มเติมว่าเมื่อราวปี 2548 ช่วงต้นปีนางกันกนิษฐ์ได้เดินทางไปประเทศจีนเพื่อทำศัลยกรรมเพื่อเอาปานสีดำซึ่งอยู่บนแก้มซีกซ้ายออกซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลทางครอบครัวของนายชานชัยผู้เป็นสามีที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอู่ต่อเรือมีธุรกิจเกี่ยวพันกับต่างประเทศการทำงานเหมือนกับง่ายแต่เต็มไปด้วยความลำบากเนื่องจากไม่ค่อยมีผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือมากนักอาจจะเป็นเพราะนามสกุลของผู้ต้องหาที่ไม่มีใครอยากเข้าไปข้องแวะด้วยแต่อย่างไรก็ตามที่ตอนนั้นพิสูจน์ได้แน่ชัดแล้วว่าผู้ต้องหาไม่ได้ตายจริงก็ถือเป็นข่าวดีแต่ปัญหาสำคัญที่สุดก็คือเมื่อเจอตัวแล้วจะเข้าไปจับได้อย่างไรถ้าเขาปฏิเสธว่าไม่ใช่กันกนิษฐ์เพราะตามกฎหมายนั้นต้องถือว่ากันกนิษฐ์ตายไปแล้วตั้งแต่ปีก่อนนู่นพันตำรวจโทธีรเดชเล่าให้ฟังถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและปัญหานี้ได้ถูกนำส่งถึงผู้บังคับบัญชาคือพันตำรวจเอกกิติศักดิ์และพลตำรวจตรีพงษ์พัฒน์ในเรื่องช่องโหว่กฎหมายเนื่องจากตามกฎหมายอาญาของไทยระบุว่าหากผู้ต้องหาตามหมายจับเสียชีวิตไปแล้วหมายจับนั้นถือเป็นโมฆะในที่สุดพลตำรวจตรีพงษ์พัฒน์จึงได้ประสานกับสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ให้เตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงกรณีจับกลุ่มและต้องการตรวจสอบยืนยันรอยพิมพ์นิ้วมือเมื่อข้อกฎหมายมีทางออกทีมสืบจึงเดินหน้าต่อไปทันทีและเป้าหมายต่อไปของทีมสืบก็คือบุคคลที่คนทั้งคู่รักการที่จะหาคนทั้งคู่นั้นหายากมากเนื่องจากทั้งคู่ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมาโดยตลอดแต่กระนั้นมันก็ยังมีช่องโหว่ยังมีจุดอ่อนนั่นก็คือลูกของเขาทั้งคู่พันตำรวจโทธีรเดชใช้หลักพฤติกรรมศาสตร์ที่ร่ำเรียนมาจากพลตำรวจตรีพงษ์พัฒน์ ฉายาพันธ์ผู้บัญชาการกองปราบปรามซึ่งร่ำเรียนวิชานี้มาจากสหรัฐอเมริกานำมาวิเคราะห์พฤติกรรมของคนร้ายพบว่าทั้งคู่มีพฤติกรรมเป็นชนชั้นสูงของสังคมจึงเริ่มเสาะหาข้อมูลกระทั่งพบว่าทั้งคู่นั้นเช่าบ้านไว้4 หลังแต่ละหลังหรูหราราคาแพงมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยมมีกล้องวงจรปิดติดตลอดเวลา24ชั่วโมงส่วนข้อมูลเกี่ยวกับลูกของทั้งคู่นั้นชุดสืบสวนที่ตรวจสอบมาได้ก็เริ่มสะกดรอยจากโรงเรียนของลูกทันทีและจากการติดตามลูกของผู้ต้องหาทั้งสองนั้นพบว่ารถยนต์ที่รับส่งลูกไปโรงเรียนนั้นติดฟิล์มดำทึบโดยมักเข้าออกมาจากบ้านพักเลขที่ 259/1 ซอยศรีนครถนนนางลิ้นจี่แขวงช่องนนทรีเขตยานนาวาซึ่งจุดนี้นี่เองจึงเป็นบ้านหลังที่พันตำรวจโทธีรเดชหัวหน้าทีมสืบให้ความสำคัญมากกว่าจุดอื่นแต่งานจะควานหาตัวคนทั้งคู่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะทั้งคู่ไม่เคยปรากฏตัวให้ใครพบเห็นเลยพันตำรวจโทธีรเดชส่งเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบ2 นายขึ้นไปประจำการอยู่บนตึกร้างแห่งหนึ่งย่านช่องนนทรีแล้วให้ส่องกล้องดูความเคลื่อนไหวลงมาที่บ้านหลังดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงแต่เนื่องจากมีต้นไม้ปกคลุมบริเวณบ้าน จึงไม่สามารถจะมองเห็นได้อย่างง่ายดายสุดท้ายแล้วจึงต้องอาศัยเจ้าหน้าที่บุรุษไปรษณีย์ซึ่งเดินทางเข้าออกส่งจดหมายอยู่ในละแวกนั้นโดยให้บุรุษไปรษณีย์นั้นเป็นผู้คอยหาข่าวให้ซึ่งก็ต้องใช้เวลานานนับเดือนระหว่างนั้นก็ยังมีข้อมูลเข้ามาสู่ทีมสืบอีกว่าถึงแม้ว่าทั้งคู่กำลังพยายามทำตัวเป็นบุคคลลึกลับไม่มีตัวตนอยู่ในสังคมก็ตามแต่ทั้งคู่ก็ยังทำธุรกิจปล่อยเงินกู้นอกระบบให้กับพ่อค้าแม่ค้าย่านวังหลังโรงพยาบาลศิริราชโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการให้กระทั่งเมื่อทุกอย่างเริ่มแน่ชัดแผนการปฏิบัติการจับกุมก็เกิดขึ้นพลตำรวจตรีพงษ์พัฒน์ ชายาพันธ์ผู้บังคับการกองปราบปรามจึงมอบหมายให้พันตำรวจเอกกิติศักดิ์สุขวัฒนกุลผู้กำกับการ5กองบังคับการกองปราบปรามสั่งการให้พันตำรวจโทธีรเดชทำสุธีรองผู้กำกับการช่วยราชการกองบังคับการกองปราบปรามพันตำรวจโทสมบัติมีมงคลพันตำรวจโทสิทธิเกียรติศรีจันทร์สารวัตรกองกำกับการ5กองบังคับการกองปราบปรามและประสานกับพันตำรวจเอกพรศักดิ์สุรสิทธิ์ผู้กำกับการ1กองบังคับการกองปราบปรามพันตำรวจตรีสุทธิเวชบุญยรัตน์กลิ่นสารวัตรกองกำกับการ1กองบังคับการกองปราบปรามและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเข้าจับกลุ่มนางปานจิตขณะขับรถเก๋งโตโยต้ายาริสสีดำหมายเลขทะเบียนป้ายแดงสฤษี -8970 กทม.ใกล้ซอยนราธิวาสราชนครินทร์14แขวงทุ่งมหาเมฆเขตยานนาวาเมื่อช่วงเช้าวันที่26มีนาคม2552หลังจากที่นางปานจิตส่งลูกไปโรงเรียนแล้วเสร็จส่วนนายชาญชัยชินสิริผู้เป็นสามีนั้นเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งบุกเข้าจับกลุ่มได้บริเวณหน้าบ้านพักมีรายงานเพิ่มเติมว่าจากการค้นหาหลักฐานพบว่าตัวนายชาญชัยนั้นยังมีกรมธรรม์ประกันชีวิตไว้เป็นวงเงินอีกหลาย10 ล้านบาทเลยทีเดียวไม่นับรวมจากที่ทายาทของนางกันกนิษฐ์รับสินไหมทดแทนจากบริษัทไทยประกันชีวิตไปแล้ว 900,000 บาทและจากบริษัท AIA อีก 1,200,000 บาทในฐานะที่นางกันกนิษฐ์ผู้เป็นลูกค้าเสียชีวิตจากสึนามินั่นเองนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบพบว่าช่วงปี2544ถึง2545ผู้ต้องหาทั้งคู่ตั้งบริษัทปิยจิตจำกัดและบริษัทปานทรัพย์จำกัดรวมทั้งบริษัทเพิ่มพูนผลจำกัดทั้ง3บริษัทนั้นชักจูงหลอกลวงประชาชนให้ร่วมลงทุนเป็นกรรมการบริษัทโดยอ้างว่าจะได้รับเงินปันผลเป็นค่าตอบแทนจากนั้นจึงนำบัตรประชาชนของเหยื่อหลายคนมาทำบัตรเครดิตต่อมาก็ปิดบริษัทหลบหนีปล่อยให้เจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องบริษัทและกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประชาชนที่ถูกหลอกให้ทำธุรกรรมต้องมารับใช้หนี้แทนบางรายหมดเนื้อหมดตัวต้องขายบ้านขายที่ดินมาใช้หนี้มีนักธุรกิจบางคนในจังหวัดสุโขทัยทำธุรกิจซื้อขายที่ดินและทำการเกษตรร่วมกับคนทั้งคู่เสียเงินไปกว่า1,000 ล้านบาทซึ่งนักธุรกิจคนดังกล่าวก็ได้แจ้งความในข้อหาฉ้อโกงแล้วและพบว่าทรัพย์สินของคนทั้งคู่นั้นถูกทายเทไปซื้อหุ้นกับบริษัทแห่งหนึ่งมูลค่าหลายล้านบาทซึ่งคดีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ประสานข้อมูลกันต่อไปเวลาต่อมาวันที่27มีนาคมพนักงานสอบสวนกองปราบปรามนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองส่งพันตำรวจโทไพศาลสังเทพร้อยเวรสภ.เมืองสมุทรสาครเจ้าของคดีโดยมีญาติผู้ต้องหามาขอเยี่ยมและขอยื่นประกันตัวแต่พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากที่ผ่านมามีพฤติกรรมหลบหนีมาโดยตลอดจากนั้นจึงสอบสวนเพิ่มเติมก่อนนำไปขออำนาจศาลจังหวัดสมุทรสาครฝากขังท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดโดยพันตำรวจเอกพงศักดิ์ชูนาคผู้กำกับการสภ.เมืองสมุทรสาครมีคำสั่งขอกำลังคุ้มกันอย่างแน่นหนาเพื่อต้องการป้องกันการชิงตัวผู้ต้องหาในเวลาต่อมาศาลจังหวัดสมุทรสาครมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขัง6 วันและไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองก่อนจะถูกนำตัวส่งคุมขังที่เรือนจำจังหวัดสมุทรสาครมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบบัตรประชาชนของนางกันกนิษฐ์ที่มีชื่อนางกันกนิษฐ์เป็นนางสาวพยาวปานว่างแต่ใช้ภาพนางกันกนิษฐ์โดยแจ้งเกิดเมื่อวันที่23กรกฎาคม2510และอยู่บ้านเลขที่147หมู่7ตำบลสาราขาวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีออกให้เมื่อวันที่25มิถุนายน2548ส่วนอีกใบเป็นบัตรประชาชนของนายชาญชัยชินสิริที่ใช้ชื่อว่าสมพรมาลาเกิดวันที่20สิงหาคม2513อยู่บ้านเลขที่48หมู่2ตำบลนาสว่างอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีออกเมื่อวันที่19กรกฎาคม 2548ซึ่งบัตรประชาชนทั้ง2ใบนั้นเป็นที่น่าแปลกใจว่ามีชื่อนายสุริยะวิริยสวัสดิ์เป็นเจ้าพนักงานออกบัตรทั้งคู่ส่วนพันตำรวจเอกวีรศิลป์ขวัญเซ้งผู้กำกับการสภอ.ปากน้ำจังหวัดระนองกล่าวว่าขณะนี้กำลังทำหนังสือด่วนถึงสภ.เมืองสมุทรสาครเพื่อรวบรวมข้อมูลมาออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งความเท็จและสันนิษฐานว่าต้องมีการดำเนินการเป็นขบวนการมีการวางแผนที่ซับซ้อนอาศัยช่องว่างของเหตุการณ์และกฎหมายในการกระทำผิดซึ่งจะมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดระนองจะมีกี่คนเข้าไปเกี่ยวข้องที่จะถูกออกหมายจับนั้นคงต้องใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานต่างๆอีกสักระยะทางด้านพระครูระนังคณารักษ์เจ้าคณะอำเภอเมืองระนองและเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวิหารกล่าวถึงกรณีที่มีกลุ่มชายชะกัน 3-4 คนอ้างว่านำศพนางกันกนิษฐ์มาเผาที่วัดเมื่อประมาณปี 2548 ว่ามีชายผู้หนึ่งน่าจะนำเอกสารปลอมเป็นลักษณะหนังสือทางราชการเป็นการร้องขอให้ทางวัดดำเนินการให้ไปก่อนเนื่องจากทางอำเภออยู่ระหว่างปรับปรุงฐานข้อมูลเห็นว่าเป็นหนังสือราชการทางวัดจึงไม่ได้คิดเฉลียวใจจึงได้ออกใบรับรองการชาปนกิจให้กับกลุ่มชายดังกล่าวส่วนนายจรูนเทพนรงค์สัปเหร่อวัดสุวรรณคีรีวิหารกล่าวว่าเมื่อตรวจสอบหลักฐานแล้วไม่ปรากฏชื่อนางกันกนิษฐ์ตามที่กล่าวอ้างจึงสันนิษฐานได้ว่าไม่มีการนำศพผู้ใดทั้งสิ้นมาเผาเลยมีแต่เพียงการสร้างหลักฐานเท็จเพื่อไปประกอบการกระทำบางอย่างเท่านั้นทางด้านนายธีรยุทธ์คงคล้ายปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนและบัตรที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดระนองกล่าวว่าตรวจสอบทางระบบคอมพิวเตอร์พบว่ามีการออกใบมรณบัตรให้นางกันกนิษฐ์จริงแต่เจ้าหน้าที่กำลังค้นหาต้นขั้วของเอกสารที่นำมายื่นใช้เป็นหลักฐานว่ามีเอกสารอะไรบ้างหากตรวจพิสูจน์ทางคดีอย่างเป็นทางการว่าแจ้งการตายโดยมิชอบก็ต้องยกเลิกใบมรณบัตรส่วนพลตำรวจตรีพงษ์พัฒน์ฉายาพันธ์ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามกล่าวว่าในส่วนของผู้ที่อยู่เบื้องหลังการวางแผนเชื่อว่าน่าจะมีความรู้เรื่องการรวบรวมหลักฐานพอสมควรที่สำคัญตัวเจ้าหน้าที่รัฐหากพบว่ามีส่วนร่วมกระทำผิดไม่สามารถรอดพ้นการดำเนินคดีไปได้จากนี้ไปผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ออกบัตรหรือเอกสารต่างๆให้กับผู้ต้องหาหรือมีเจ้าหน้าที่รายใดให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาต้องถูกตรวจสอบข้อเท็จจริงจะปัดความรับผิดชอบไม่ได้ผู้บังคับการกองปราบปรามกล่าวส่วนทางด้านนายปิยะอังกินันท์อดีตสสเพชรบุรีซึ่งปัจจุบันเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่ายังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็รู้สึกดีใจที่นางปานจิตลูกสาวยังมีชีวิตอยู่เพราะเป็นลูกสาวคนเดียวที่รักมากส่วนรายละเอียดยังไม่ได้พูดคุยกันและนายชาญชัยลูกเขยนั้นก็ยังไม่ได้คุยกันเหมือนกันส่วนกรณีเรื่องหนี้สินกว่า 8,000 ล้านบาทและบางกระแสระบุว่ามากกว่า1ล้านบาทนั้นเท่าที่ทราบนางปานจิตและสามีมีหนี้สินกับเจ้าหนี้ที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามเพียงไม่กี่สิบล้านบาทเท่านั้นเต็มที่น่าจะหลักร้อยล้านไม่น่าจะถึงหลักพันหรือหมื่นล้านบาททราบเพียงว่าอยู่ระหว่างการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อเคลียร์หนี้สินดังกล่าวตัวเลขหนี้สินน่าจะเกิดจากคดีเก่าๆที่นายชาญชัยสร้างไว้และตกเป็นบุคคลล้มละลายก่อนหน้านี้ตลอดคืนที่ผ่านมาผมนอนไม่หลับเลยร้องไห้เพราะสงสารลูกแต่ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมคาดว่าจะเจรจาปัญหาหนี้สินกับเจ้าหนี้ทั้งหมดได้ตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปเยี่ยมเพราะไม่อยากเห็นสภาพของลูกสาวตอนเป็นผู้ต้องหาแต่จะหาโอกาสไปเยี่ยมในจังหวัดที่เหมาะสมนายปิยะอังกินันท์เจ้าพ่อเมืองเพชรกล่าวกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel